เทเลเนี่ยจริงๆเป็นกีตาร์ไฟฟ้าของ Fender ที่ทำออกมาก่อนสแตทอีกนะครับเพราะว่ากีตาร์เทเลเนี่ยให้เสียงได้ตั้งแต่แหลมใสจนถึงทุ้มหนาเลยครับผมครับสวัสดีครับผมพบกับเราอีกครั้งกับรายการมาราธอนมิวสิกรีวิวนะครับผมยังไงทางเราต้องกราบขออภัยสำหรับเรื่อง EP ที่แล้วด้วยนะครับเรื่องความผิดพลาดของทางเราที่ไม่ได้จูนกีตาร์และเซตกีตาร์ให้ดีๆก่อนที่จะนำมาเล่นให้ทุกคนฟังนะครับรวมถึงเสียงที่ค่อนข้างเพี้ยนไปพอสมควรและการเล่นที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีนะครับรวมถึงการฝึกซ้อมที่ยังดีไม่พอนะครับผมยังไงทางเราก็ขอกราบขออภัยอีกครั้งผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับครับผมยังไงเรามาถึง EP นี้นะครับ EP นี้ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเรื่องสแตทเลยครับผมถ้าสแตทเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายแล้วก็เรามาดูทรงยอดนิยมอีกทรงหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันครับใช่ครับผมกับตัวนี้เลยครับผม Squire Bullet Telecaster จาก Fender Squire ครับไปดูกันเลยก่อนจะไปพูดถึง Squire Bullet Tele วันนี้นะครับผมอยากย้อนนิดนึงครับผม Tele เนี่ยจริงๆเป็นกีตาร์ไฟฟ้าของ Fender ที่ทำออกมาก่อนสแตทอีกนะครับ wow. จริงเหรอครับผมคิดว่าสแตทมาก่อนใช่ครับผม Tele มาก่อนครับผมเป็นกีตาร์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นกีตาร์แห่งอนาคตครับตามชื่อเลยครับ Tele เนี่ยแปลว่ายาวไกลครับผมถ้าสแตทเนี่ยเป็นกีตาร์กลางๆนะครับของกีตาร์ไฟฟ้าที่เล่นได้หลากหลายครับตัว Tele เนี่ยเปรียบเสมือนว่าละทิ้งสายล็อกเลยครับผมมาเล่นเป็นสายป๊อปเป็นหลักก็ว่าได้ครับผมก็จะเด่นในการให้เสียงสูงและใสครับใช่ครับจริงๆเทเลเนี่ยมักจะถูกศิลปินแนวคันทรีบลูแจ๊สดังๆเนี่ยเอาไปใช้นะครับผมเพราะว่ากีตาร์เทเลเนี่ยให้เสียงได้ตั้งแต่แหลมใสจนถึงทุ้มหนาเลยครับผมแล้วกว้างมากครับผมตัวปีอัพของเทเลเนี่ยจะแปลกกว่าตัวสแตทหน่อยนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาใช้เพียงซิงเกิลคอยล์เท่านั้นครับผมเขาไม่ใช้หัมเข้ามาเสริมเลยคนละทางกับสายล็อกเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเทเลเพียวๆจะว่าแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามีศิลปินล็อกไม่น้อยนะที่เอาเทเลเนี่ยไปปรับให้เล่นล็อกได้แบบโมดิฟายตามที่เขาชอบเลยอย่างเจ๋งเลยพอบอกครับอันนั้นก็คืออีกขั้นนะครับผมยังไงพื้นฐานแล้วเราไปดูสเปคของเทเลในวันนี้กันดีกว่าได้ครับผมเราไปดูกันเลยครับสำหรับตัว Squire Bullet Tele ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นทรง Telecaster อย่างแน่นอนการเหมาะกับการเล่นเนี่ยนอสไตล์เพลงคันทรีหน่อยๆครับผมแล้วก็สายเพลงป๊อปทั้งหมดเนี่ยเล่นได้หมดเลยครับเด่นมากร้านการเล่นสายนี้สีจะมีไม่เยอะเท่าสแตทนะครับสำหรับลายบูเลตของเทเลจะมีแค่สีซันเบิร์ดกับสีดำเท่านั้นครับครับผมที่เรานานมาตัวนี้เป็นสีดำนะครับผมเริ่มที่ไม้ก่อนครับสมสเปคตัวนี้บอดี้เป็นไม้ป๊อปล่านะครับเป็นอีกหนึ่งไม้ยอดนิยมสำหรับทำกีตาร์ไฟฟ้าเลยเสียงเบสและเสียงแหลมเนี่ยออกมาดีครับผมแต่เสียงโดยรวมจะออกหนักๆนิดนึงครับคอไม้เป็นไม้เมเปิลทรงสีเชฟจัดง่ายกระชับมือครับผมจำนวนเฟด21เฟดนะครับขนาดเฟดเป็นไซส์ narrow tall นะครับความยาวสเกลอยู่ที่ 25.5 นิ้วนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดทำจากไม้อินเดียนบาวเรลความกว้างร้านอยู่ที่42มิลลิเมตรครับโครงพิกอัพเป็นแบบพิกอัพเทเลพร้อมพิกอัพสแตนดาร์ดซิงเกิลคอยล์2ตัวพิกอัพบิดเป็นแบบ2สแตนดาร์ดซิงเกิลคอยล์เทเลปุ่มคอนโทรลให้มาเป็นพลาสติกสีขาวนะครับเป็น1วอลลุ่มแล้วก็1โทนครับผมพิกอัพสวิตช์เนี่ยเป็นแบบซีเลคเตอร์3ทางครับผมเลือกได้จะเล่นตัวบนตัวล่างหรือว่าเล่นคู่เนี่ยเลือกตามสบายครับผมมาตามมาตรฐานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจริงๆกันดีกว่าครับครับผมไปเลยครับไปฟังกันเลยอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายมองไปที่ใดไม่เคยเห็นใครมา
ังไงบ้างครับเสียงของเทเลตัวนี้เนี่ยต่างกับเสียงสแตทพอสมควรนะครับใช่ครับผมเพราะว่าเสียงสูงเสียงใสอะไรพวกนี้ทำได้ดีกว่าทางสแตทเขานะครับต้องมีบางคนนะคิดมากแน่นอนครับว่าจะเลือกสแตทหรือเทเลกันดีครับของแบบนี้มันเลือกให้ไม่ได้จริงครับผมความอยากเล่นเนี่ยก็มีผลในการเลือกครับผมเราแนะนำได้ก็จริงนะครับแต่ความชอบของคนเล่นเนี่ยสำคัญที่สุดครับใช่ผมถูกต้องเลยครับแต่เอาจริงๆแล้วผมว่าเลือกสแตทหรือเทเลเนี่ยเลือกไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขอแค่เรามีกีตาร์ในมือเนี่ยให้เราได้ฝึกซ้อมให้เราได้เล่นอะไรไปก่อนเสร็จสุดท้ายเราจะรู้เองว่าเราอยากเล่นอะไรนะครับเราค่อยมาเลือกสายทีหลังว่าจะเล่นล็อกเล่นป๊อปเล่นแจ๊สหรืออะไรเนี่ยตามใจได้เลยครับผมแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็ลองเข้ามาลองตัวจริงได้ครับเผื่อจับแล้วเข้ามือก็เลือกเลยครับใช่ครับผมเรียกว่าให้กีตาร์เลือกเราครับผมในส่วนของราคา Squier Bullet Tele นะครับจะอยู่ที่ 7,400 บาทครับผมลดเหลือเพียง 6,660 บาทเท่านั้นครับราคาเท่าสแตทเลยครับผมตัวนี้คุณภาพแบรนด์เสียงการเล่นง่ายแน่นอนครับเป็นเทเลตัวน้ำร่นสำหรับมือใหม่นะครับที่มองข้ามไม่ได้เลยครับผมใช่ครับผมซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่เลยครับร้านขอนแก่นมาราธอนครับผมมีคำถามสงสัยเรื่องกีตาร์หรือเครื่องดนตรีเนี่ยทักเข้ามาเลยครับได้ที่ Facebook Marathon Music Center หรือว่าขอนแก่น Marathon Music Center นะครับผมรบกวนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ